เบชาเมลซอสแม่ซอสของครีมซอสทุกชนิดใช้ทำลาซานญ่าใช้ทำผักขมอบชีสต่างๆนะครับทำยังไงมาดูกันวิดีโอนี้นะครับห้ามพลาดเลยก็วิดีโอนี้จะมาแนะนำนะครับการทำครีมซอสนะครับถือว่าเป็นแม่ซอสที่สำคัญของอาหารฝรั่งชนิดนึงเลยเรียกว่าซอสเบชาเมลนะครับเป็นครีมซอสไว้ใช้ทำสำหรับราดหน้าเพื่อนำเข้าไปอบหรือว่าทำเป็นซอสเป็นซุปแตกแขนงไปได้หลายสิบเป็นร้อยซอสเป็นร้อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแม่มันนะครับแม่ซอสตัวตั้งต้นนะครับก็เริ่มต้นจากการนำนมสดนะครับหรือนมนำมาตั้งไฟนะครับปริมาณตามที่ต้องการแล้วกันนะครับมากน้อยสามารถทำตามพอชั่นที่เราต้องการทำขายหรือทำทานได้นะครับพอเริ่มเดือดก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็เบาไฟลงนะครับค่อยๆปรุงก็ได้นะครับตัวครีมซอสเพราะว่าเนื่องด้วยจะมีแป้งอันนี้ใส่ผงลูกจันทร์เทศนะครับนัทแม็กนะครับช่วงปรุงเราก็ช้าสักนิดนึงก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่ตามมาด้วยโคฟนะครับการพูนะครับก็จะเย็นๆนิดนึงครับการพูแล้วก็ตามมาด้วยใบกะหวานนะครับ3อย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ค่อยๆคนส่วนผสมไปนะครับเนื่องด้วยตัวซอสเนี้ยจะมีทั้งนมแล้วก็แป้งนะครับจึงทำให้มีโอกาสเกิดการไหม้ได้ง่ายนะครับก็เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับตัวซอสนี้เมื่อร้อนได้ที่แล้วก็นำแป้งรูมาเติมนะครับค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะครับใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเช็คความข้นเหนียวว่าพอกับที่เราต้องการแล้วหรือยังในส่วนของตัวแป้งรูผมทำวิดีโอไว้แล้วนะครับวิธีการทำแป้งรู3แบบเพื่อนๆลองกดที่ตัวไอดูได้นะครับด้านบนก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆคนไปผมพาทำช้าๆนะครับให้ดูเท็กเจอร์ดูเนื้อสัมผัสมันด้วยว่าในการทำมันต้องประมาณไหนถึงจะได้นะครับตัวแป้งเราก็ค่อยๆเติมนะครับทำยากนิดนึงนะครับถ้าทำบ่อยๆก็จะคล่องตัวซอสไม่ยากแต่ตัวปัญหาอาจจะที่ต้องระวังก็คือเรื่องการไหม้ของแป้งนะครับมันจะไปติดก้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ที่ก็เพิ่มปริมาณไปนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับในการตีให้แป้งกระจายตัวแล้วก็เหนียวข้นนะครับก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มแป้งแตกตัวแล้วก็เข้ากันกับเนื้อครีมคิดว่าเราใช้ได้ที่แล้วเราก็เติมเนยสดปิดท้ายนะครับเพิ่มความหอมให้กับตัวซอสเรานะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ครีมซอสแล้วนะครับเวลาจะนำไปใช้เราก็นำซอสเนี่ยไปใส่ตะแกรงนะครับหรือว่าไปใส่กระชอนนะครับกรองเศษต่างๆเศษแป้งเศษเครื่องเทศเศษผงเครื่องเทศต่างๆหรือว่าเศษใบไม้ใบสมุนไพรต่างๆนะครับออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็สามารถจะนำซอสไปราดผักขมไปราดหน้าลาซานญ่าต่างๆได้นะครับผมก็ไม่ยากมากนะครับเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับผมถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์
กับเพื่อนๆในการทำอาหารฝรั่งนะครับฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม